ยคุณสมบัติของน้ำมันเอ็นแพดหากเกิดเหตุการณ์หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเกิดขึ้นจะทำให้ไฟไม่ลุกลามกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพข.หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนรวม9หน่วยงานร่วมกันแถลงข่าวเปิดนำร่องการใช้งาน NPAD น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าปลอดภัยจากปาล์มน้ำมันไทยซึ่งพัฒนาโดยทีมนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติหรือเอ็นเทคสวทช.เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่เปิดตัวนวัตกรรม NPAD นะครับซึ่งเป็นน้ำมันที่ใช้ในหม้อแปลงมีจุดเด่นที่มีจุดว่าไฟสูงเลยมีความปลอดภัยต่อการใช้งานด้วยคุณสมบัติของน้ำมัน NPAD นะครับมีจุดว่าไฟที่สูงซึ่งสูงกว่าน้ำมันหม้อแปลงที่เราใช้ปกติที่เป็นน้ำมันแร่เพราะฉะนั้นหากเกิดเหตุการณ์หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเกิดขึ้นจะทำให้ไม่ถึงจุดว่าไฟแล้วก็ไฟไม่ลุกลามเวลาที่เกิดเหตุการณ์หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเนี่ยสิ่งที่อันตรายที่สุดเป็นการเกิดไฟไหม้นะคะแล้วไฟนั้นนะคะลามไปสู่ทรัพย์สินและบ้านเรือนของประชาชนซึ่งถ้าเปลี่ยนมาใช้ตัวน้ำมัน NPAD นี้นะคะซึ่งมีจุดติดไฟสูงถึง300องศาเซลเซียสเนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดอัคคีภัยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะสำหรับน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า NPAD เริ่มนำร่องใช้งานแล้วโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่นำหม้อแปลงไฟฟ้าบรรจุน้ำมัน NPAD ไปติดตั้งเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับอาคารสำนักงานและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีตัวหม้อแปลงตัวแรกเราจะติดตั้งไปครบระยะ1ปีหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีการเอาตัวอย่างน้ำมันออกมาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพนะคะว่าใช้งานผ่านไปแล้วเนี่ยเอ็นแพดมีการเสื่อมสภาพหรือไม่อย่างไรนะคะเนื่องจากเราพัฒนามาจากน้ำมันปาล์มสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพเมื่อหมดอายุการใช้งานในหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถจะนำไปผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลเรียกได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์ของน้ำมันปาล์มถึง2ต่อด้วยกันค่ะถ้าเกิดน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพนี้เป็นมาตรฐานมก.ใหม่ขึ้นมาเราก็ขยายผลในการใช้งานเพิ่มขึ้นตามภูมิภาคต่างๆของการไฟฟ้าภูมิภาคต่อไปครับเราก็คาดหวังนะคะว่าจากงานวิจัยเราจะขยายขนาดออกไปสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์มีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมซึ่งเรายังต้องการการสนับสนุนทางด้านนโยบายนะคะแต่ว่าหลังจากนี้นะคะเรายังจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยเพื่อให้เกิดการซื้อขายกันได้อย่างจริงจังนะคะอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นทั้งในแง่คุณสมบัติเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เอาไปใช้เนี่ยน่าจะเป็นเสียงสะท้อนไปสู่คนที่วางนโยบายแล้วก็ร่วมสนับสนุนและเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันแล้วในอนาคตเราก็คาดหวังว่าจะสามารถมีภาครัฐในส่วนอื่นๆมาสนับสนุนเพิ่มเติมได้อีกนะคะนอกจากเป็นนวัตกรรมที่ยกระดับความปลอดภัยของประชาชนแล้ว NPAD ยังเป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรภายในประเทศโดยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปาล์มน้ำมันของไทยนับเป็นการสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำของประเทศได้อย่างยั่งยืนเป็นการนำเอาน้ำมันปาล์มเนี่ยไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นี้จะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยสร้างดีมานด์ความต้องการน้ำมันปาล์มให้เกิดขึ้นเป็นอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีของประเทศค่ะจากน้ำมันปาล์มเนี่ยเมื่อเอามาพัฒนาปรับปรุงด้วยกระบวนการทางงานวิจัยนั้นเนี่ยมูลค่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น10เท่าหรือหลาย10เท่าเนี่ยจะเป็นทางรอดของอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศไทยครับก็ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่อไปครับ